วันนี้เราจะมาสอนทำภาษาหน้าของวัดแล้วก็แต่งหน้าง่ายๆในงานคริสต์มาสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นซานตาคลอสแต่มันจะเป็นซานตาคลอสยังไงเราไปดูกันว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราไม่มีอุปกรณ์เลยแต่อยากแต่งเป็นซานตาคลอสจะทำยังไงขั้นตอนการทำหนวดซานตาคลอสเราต้องมีสำลีกับอันนี้สกอตเทปใสอันดับแรกเอาสำลีอย่างนี้นะฉีกออกมาฉีกแล้วก็ทำเป็นแบบว่าเล็กๆอ่ะพอได้เป็นเล็กๆอย่างนี้ให้เอาสกอตเทปใสวางด้านเหนียวนะเอาด้านเหนียววางแล้วเอาสำลีแปะลงไปเสร็จแล้วพอมันได้1แผ่นแล้วใช่ป่ะด้านนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเรามาต่ออันนี้เราก็วางต่อให้มันเป็นแบบว่าอีกแผ่นนึงนะอ่ะมันก็จะเหลือเหนียวเหนียวมันก็จะอยู่ตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมวางไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวแปะให้อีกทีนึงทำเป็นแหลมๆเป็นหนวดใช่ไหมอย่างนี้นะเดี๋ยวเราแปะถ้าเราจะเอาเพิ่มอีกเราก็มาแปะปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็มาฉีกเหมือนเดิมด้านนี้ก็คือด้านที่ติดอันนี้ด้านนี้ก็คือด้านที่เราจะใช้ถ้ามันติดไม่ดีมันก็จะเด้งออกมาอย่างตะกี้ที่ตรงนี้มันยาวเกินเรามาต่อตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็เอาสกอตเทปแปะอันนี้คือด้านที่แปะนะมันจะมีด้านที่แปะกับด้านที่ไม่ได้แปะเนาะพอแปะอย่างนี้ปุ๊บก็เปิดแล้วก็ฉีกเหมือนเดิมทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นเหมือนนวดคุณลุงซานตาคลอสได้แล้วเป็นประมาณนี้สามเหลี่ยมเนาะเสร็จแล้วเราก็กลับเดี๋ยวเราก็แปะด้านนี้ให้มันแบบว่าแปะไม่ให้มันหลุดได้ละสมมติไอ้ตรงที่เราแปะเหลือเนี่ยเราก็เอาสำลีมาแปะให้มันเป็นแหลมๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นด้านสติกเกอร์ส่วนด้านที่เราใช้คือด้านนี้เดี๋ยวตรงนี้นะเราจะทำเป็นที่ห้อยติดกับเราก็ไปหาเชือกของไปรษณีย์เชือกอะไรก็ได้มาเดี๋ยวเราปิดอีกทีตรงนี้อย่างนี้เนาะพับไปเลยติดให้มันอยู่แค่นั้นแหละอันนี้ทีนี้พอมันอยู่เดี๋ยวเราก็พับนี่ตอนนี้เราก็เอาสำลีเอาอะไรปิดเชือกก็ได้เนาะได้แล้วทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นที่มัดได้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าซานตาคลอสกันไปเริ่มเราติดคลิปกันเลยคลิปนี้เราใช้ยกน้อยหน้าเราก็ต้องใช้ยกน้อยเอาไปว่าเราไปเอาแป้งที่มีอยู่ที่บ้านแป้งอะไรก็ได้แป้งฝุ่นนี่แหละง่ายใช้แป้งฝุ่นธรรมดาแล้วไปหาพับอย่างนี้นะป้ายเลยเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วก็แบบถูกๆตามตลาดนัดให้มันเป็นคิ้วอะเพราะว่าคลิปนี้เราจะเน้นแค่ตรงนี้เว้ยแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดใส่นวลเอ๊ะเราขอเน้นแค่ปาก
เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้คือที่เขียนขอบปาก10บาทตามตลาดมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนที่คลิปที่แล้วที่เราใช้เขียนหน้านี่นะเราจะเขียนใต้ตาตรงนี้แล้วกันเนาะให้มันแดงๆแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยเกลี่ยเพราะคริสตัลมันจะแดงเขียวแต่นี่ขอแดงหนึ่งเดียวแล้วกันเอาปัดแก้มกันกันปัดแก้มอันนี้ก็เป็นของซีเรียนนาแบบแกดูจากสภาพมันหลุดขนาดนี้เราก็เอาของที่เรามีเนี่ยปัดเลยยิ้มกันก็ปัดมันก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็อันนี้แหละตามตลาดนั้นเหมือนกันมันจะเป็นวิ้งวิ้งอะขอลองก่อนนะวิ้งวิ้งหน่อยเห็นปะเอาสีแดงด้วยเนาะข้างบนแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมพอเราแต่งได้ประมาณนี้เราจะเอาอันนี้ดีกว่าเนี่ยที่เขียนอายไลเนอร์วาดเอาเลยเนาะอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะวาดรูปหัวใจประมาณนี้นะตรงนี้เอาซองจบดูให้มันเป็นหัวใจไงอ่ะตรงนี้ตรงนี้เนาะอันนี้ทำไมมันไม่เป็นหัวใจมองให้มันเป็นหัวใจนะส่วนตรงนี้เอาสีระบายได้ป่าวะนี่นะลองวาดยังไงก็ได้ตามแขนเราคือเราจะเน้นแค่เฉพาะตรงนี้ขอบตาตรงนี้หน่อยนะแรงแรงข้างบนเราก็ขีดให้มันแรงแรงก็ได้ถามว่าแต่อย่างนี้เราออกไปข้างนอกได้ไหมนี่ว่าก็ได้นะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดป่าวะใช่ไหมมันจะไปหนึ่งเนี้ยมิวเซ็ตเสร็จปุ๊บพอเราหน้าเสร็จปุ๊บอ้อปากใช่ปะความจริงอะปากไม่ต้องหรอกเอาที่เขียนเต็มตรงนี้ทาได้เลยเพราะเนี่ยเด่นที่ทาปากก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วพอเราแต่งหน้าเอาผมมาเสร็จแล้วเราก็ไปเอาหมวกซันนาคอสไอเทมหลักไปซื้อเลยร้าน20บาท20ตามร้านเครื่องเขียนอะ20บาท25บาทประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยงั้นนะเจ๊มันก็จะได้ประมาณนี้ทันทันทันจะบอกว่ามีไฟได้แหละวิธีทำถอดอันนี้ออกก่อนวิธีทำเราจะมัดใช่ป่ะมัดผมไม่ครึ่งนึงอย่างนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะสร้างสายซันตาคอสนะเอาทัดหนวยแล้วก็ฟังเลยเสร็จแล้วกับลุคซันตาคอสถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วอยากให้เราทำอะไรไปไหนหรืออะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะ